โอเคนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาเครื่องปิ้นไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Error หรือว่าขึ้นว่า Offline อยู่นะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับผมขออนุญาตขึ้นเป็นรูปแทนนะครับผมเพราะว่าผมไม่สามารถอัดจากคอมได้ครับผมแล้วก็ถ่ายจากกล้องเนี่ยหน้าจอของคอมมันมัวมากดังนั้นขอเป็นรูปแทนนะครับแต่ว่าแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก่อนผมจะเริ่มนะครับยังไงเราก็ต้องเสียบเครื่องปริ้นเข้าคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับผม1เข้าไปที่ค้นหา Printer and Scanner ครับผมตรงแว่นขยายครับมันจะอยู่ข้างล่างของ Windows ครับผมเมื่อเข้าไปแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับ Printer and Scanner เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอกับชื่อเครื่องปริ้นแล้วนะครับผมคือถ้าเราเสียบหรือว่า Wi-Fi เราเสียบไว้หรือว่าออนไลน์อยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเครื่องปริ้นของเราโผล่มานะครับผมแล้วก็ให้เราคลิกไปที่เครื่องปริ้นของเราเลย3คลิกเข้าไปที่ Troubleshoot ครับเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็กด Apply This Fix ครับผมรอแป๊บนึงแล้วก็สามารถกดโค้ดได้เลยครับผมแค่นี้เองครับผมเครื่องปริ้นของคุณก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ลองวิธีนี้ดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องปริ้นใหม่หรือว่าขึ้นเออร์เลอร์ยังไงก็ลองวิธีนี้ก่อนเผื่อได้นะครับผมแต่ถ้าหากมีคำถามอื่นผมไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับผมก็ใช้แต่วิธีนี้แหละครับผมขอบคุณมากครับ